อะไรคือสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโรคอ้วนแล้วค่า BMI นะคะแต่ว่าถ้าค่าเกิน25ไปแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะถือว่ามีโรคอ้วนค่ะโรคอ้วนเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าสำคัญที่สุดคือโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายๆชนิดนะคะเย็บกระเพาะการใส่บอลลูนไปในกระเพาะแล้วมันน่ากลัวอย่างที่เรารู้สึกไหมฟังดูนี่อาจจะดูน่ากลัวว่าเอ๊ะแค่อ้วนทำไมถึงขนาดต้องผ่าตัดค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วตัวนี้พอคนไข้เป็นโรคอ้วนเนี่ยมันไม่ได้ลดน้ำหนักง่ายคนทั่วไปตัวส่วนของงานศัลยกรรมที่เข้ามาช่วยเนี่ยมันช่วยทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงการควบคุมน้ำหนักตัวได้ง่ายขึ้นก็คือทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะฮะกินได้น้อยลงก็ช่วยทำให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนั่นเองบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อยสวัสดีค่ะเจอกันในบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อยนะคะและแน่นอนวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนพวกเราพูดคำว่าอ้วนบ่อยไหมคะโอ้ยอ้วนจังเลยอะทำไมช่วงนี้อ้วนจังเลยหรือแม้แต่วันนี้เรามีการรณรงค์ว่าเวลาเจอกันอย่าทักเรื่องรูปร่างได้ไหมมันดูเป็นการบูลลี่ซึ่งนั่นคือเจตนานะคะมันอยู่ที่เจตนาบางคนเราอาจจะไม่ใช่การล้อ กันนะทำไมอ้วนอย่างนี้แต่แค่เฮ้ยดูแลตัวเองหน่อยนะกลัวสุขภาพไม่ดีวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคอ้วนค่ะมีวิธีการในการคำนวณดัชนีมวลกายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองอ้วนลองฟังวันนี้ดูว่าตกลงเราอ้วนอย่างที่เราคิดจริงไหมและถ้าเกิดว่าเกิดภาวะโรคอ้วนเราสามารถดูแลตัวเองได้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้พี่อ้อยมีโอกาสได้อยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยค่ะเริ่มต้นที่อาจารย์จักริตอุ้ยนิรันดรกุลค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไปนะคะและอีกท่านนึงค่ะอาจารย์วีนิตาพิพิธประภัทรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อเบาหวานและไทรอยนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะอะไรคือสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโรคอ้วนแล้วก็คือการวัดว่าใครสักคนหนึ่งอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะปกติเราจะมีการคำนวณค่าที่เรียกว่าดัชนีมวลกายนะคะหรือที่เรียกว่าค่า BMI นะคะซึ่งค่านี้คิดคำนวณมาจากการที่เอาน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมเนี่ยค่ะมาหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรเนี่ยยกกำลัง2จริงค่านี้คิดได้เองง่ายๆที่บ้านนะคะซึ่งค่านี้ปกติแล้วถ้าสำหรับชาวเอเชียละกันนะคะค่าที่อยู่ที่ระหว่าง 18.5 ถึง 23 อันนี้เราจะถือว่ามีน้ำหนักตัวที่ปกตินะคะแต่ว่าถ้าค่าเกิน 23 ขึ้นมาเราจะเรียกว่าเริ่มมีน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะหรือ overweight นะคะแต่ว่าถ้าค่าเกิน 25 ไปแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะถือว่ามีโรคอ้วนค่ะลองคำนวณดูค่ะต้องเอาความสูงของเราแบบเป็นเมตรนะคะพี่อ้อยเคยคำนวณแบบที่มันเป็นเซนนะคะแล้วคูณออกมาเป็นหมื่นแล้วก็หารไม่ได้ลองดูตัวเองเท่าไหร่อย่างพี่อ้อย162ก็คือ 1.62 ยกกำลัง2คือคูณด้วย 1.62 อีกรอบหนึ่งแล้วเอาไปหารด้วยน้ำหนักของเรานะคะถ้าอยู่ในเกณฑ์คือ18ถึง23ถ้าเกิด25ขึ้นไปคือโรคอ้วนใช่ค่ะสำหรับชาวเอเชียนะคะค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าแบบว่าเป็นยุโรปก็จะมีก็อาจจะใช้อีกเกณฑ์นึงอ๋อค่ะคราวนี้พอเป็นเรื่องของโรคอ้วนปั๊บสิ่งที่จะตามมาถ้าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองอวบๆดีแต่โรคภัยไข้เจ็บมันตามมาแน่นอนโรคอ้วนเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นกรดไหลย้อนค่ะมีไขมันพอกตับมีนิ่วในถุงน้ำดีนี่ก็เสี่ยงมากขึ้นแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือภาวะอ้วนทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้นะคะแล้วก็ในผู้หญิงอาจจะสัมพันธ์กับการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่ามีโรคถุงน้ำรังไข่ขึ้นมาแต่ว่าสำคัญที่สุดคือโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายๆชนิดนะคะก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารกระเพาะอาหารก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมแค่คำว่าโรคอ้วนเองนะคะเพิ่งรู้ว่ามันทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เยอะมากจริงๆพี่เคยได้ยินเขาบอกว่าเวลาที่เส้นรอบวงของเอวมันขยายขนาดขึ้นจะยิ่งส่งผลให้เรามีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเราวัดเส้นรอบเอวอย่างเงี้ยนะวัดง่ายๆก็คือเอาสายวัดเนี่ยค่ะวัดรอบเอวถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเส้นรอบเอวเกิน90เซนติเมตรหรือว่าผู้หญิงที่มีเส้นรอบเอวเกิน80เซนติเมตรอันนี้เราเรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนที่แบบเป็นลักษณะลงพุงค่ะซึ่งภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าโรคเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยค่ะมันจะสัมพันธ์กับโรคอื่นๆก็คือโรคเบาหวานโรคไขมันสูงค่ะแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะซึ่งประกอบกันแล้วพวกเนี้ยพอมันมีปัจจัยภาวะแทรกซ้อนพวกเนี้ยร่วมกับโรคอ้วนแล้ว
ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการพวกเกิดโรคหลอดเลือดตามมาหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจค่ะอย่าเพิ่งฟังแล้วตกใจว่าเฮ้ยทำไมต้องมาขู่กันขนาดนี้นะคะเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องควรในการป้องกันตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะและแน่นอนเวลาที่บอกว่าคนนี้อ้วนเรามักจะพูดถึงว่าไอ้กินเยอะอะสิจริงๆแล้วมันยังมีสาเหตุที่ทำให้เราเป็นโรคอ้วนได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในใช่ค่ะจริงๆต้องแยกออกเป็น2สาเหตุอย่างที่พี่อ้อยบอกนะคะปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในคำว่าปัจจัยภายนอกหมายถึงแบบพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตจริงๆปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญสุดแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคอ้วนในคนทั่วไปค่ะอย่างเช่นก่อนการหาพฤติกรรมการรับประทานอาหารค่ะถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายจะเอาไปใช้อย่างเงี้ยเราจะเหลือพลังงานสะสมเยอะค่ะสะสมเป็นไขมันส่วนเกินแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำหนักเกินถ้าเกิดว่ามากไปกว่านั้นก็จะเกิดโรคอ้วนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการรับประทานอาหารประเภทที่มีพลังงานสูงเช่นอาหารหวานมากอาหารที่มีไขมันสูงอันนี้อาจจะทำให้เกิดภาวะที่มีพลังงานส่วนเกินเหลือเยอะค่ะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเนี้ยใช่เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการเผาผลาญพลังงานต้องขึ้นกับการออกกำลังกายถูกไหมคะถ้าคนเราขาดการออกกำลังกายหรือว่าเราขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อยค่ะนั่งนอนเยอะค่ะหรือว่าทำงานแบบไม่ได้ลุกเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อยลงก็ยิ่งส่งเสริมให้ยิ่งอ้วนขึ้นค่ะแต่ว่าปัจจัยอื่นก็คือปัจจัยภายในนะคะก็คือการที่อาจจะมีโรคบางโรคค่ะที่ทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานลดลงอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับไทรอยต่ำหรือว่าโรคที่มีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองหรือต่อมหนวกไตที่บกพร่องไปค่ะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นมีโรคทางกายมีความเจ็บป่วยที่ทำให้เขาออกกำลังกายหรือออกแรงได้ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยาบางประเภทนะคะก็อาจจะมีผลให้ทำให้เกิดโรคอ้วนได้เช่นยากันชักบางชนิดนะคะค่ะยาฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนคุมกำเนิดค่ะยาจิตเวชบางชนิดแล้วก็ยาที่มีส่วนผสมของพวกสเตียรอยด์อันนี้จะทำให้น้ำหนักเกินได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้ขออีกอย่างนึงกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์จริงๆอันนี้มีส่วนค่อนข้างเยอะค่ะถ้าในบ้านเราเนี่ยมีพันธุกรรมที่เป็นโรคอ้วนกันหลายคนอันนี้เรามีโอกาสที่จะมีภาวะอ้วนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าคนทั่วไปได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพลินๆกันไปว่าก็ที่บ้านเป็นแบบนี้แหละค่ะก็เลยอวบทั้งบ้านเลยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนาะคราวนี้จะเรียนถามอาจารย์จักริดเพราะว่าหลังๆเริ่มมีบางคนบอกว่าวิธีการหนึ่งที่สามารถจะลดน้ำหนักได้คือเขาใช้คำว่าเย็บกระเพาะซึ่งพอฟังแล้วรู้สึกโหดอะรู้สึกแบบอุ้ยหรือว่าการใส่บอลลูนไปในกระเพาะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์สุขภาพแบบนี้เลยแหละคะแล้วมันน่ากลัวอย่างที่เรารู้สึกไหมจริงๆอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยพอเราเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยเราก็ควรพบแพทย์แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยจนเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนนะฮะมันก็ต้องไปผ่านการตรวจเรื่องของฮอร์โมนเลยที่มันปกติที่มันยังรักษาได้อยู่หรือเปล่าค่ะพอพ้นจากนั้นมาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องโรคทางอายุรกรรมซึ่งต้องใช้ยารักษาเนี่ยก็จะเป็นงานของผมแหละส่วนของกลุ่มงานผ่าตัดเนี่ยมันจะแบ่งการดูแลคนไข้ออกเป็น2อย่างอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่าตัดนะนอนเซอร์เจอรี่อย่างที่เราเรียกว่าไอ้ใส่บอลลูนอะไรพวกนี้หรือเย็บกระเพาะพวกนี้ฮะกับอีกกลุ่มคือไปผ่าตัดเลยนะฮะฟังดูนี่อาจจะดูน่ากลัวว่าเอ๊ะแค่อ้วนทำไมถึงขนาดต้องผ่าตัดแต่จริงๆแล้วตัวนี้พอคนไข้เป็นโรคอ้วนเนี่ยมันไม่ได้ลดน้ำหนักง่ายเหมือนคนทั่วไปตัวส่วนของงานศัลยกรรมที่เข้ามาช่วยเนี่ยมันช่วยทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงการควบคุมน้ำหนักตัวได้ง่ายขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นการใส่บอลลูนแต่บอลลูนนี่ก็ไม่ได้ผ่าตัดก็คือเอาตัวบอลลูนเนี่ยกลืนผ่านทางปากลงไปในกระเพาะแล้วมันก็จะไปบานเป็นลูกโป่งเงี้ยนะคะใช่พอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ขยายขนาดบอลลูนคำนวณตามปริมาณของกระเพาะของแต่ละท่านก็ตัวบอลลูนก็อาจจะมีปัญหาทำให้ขึ้นไส้อาเจียนบ้างในช่วงแรกเพราะว่าปกติอาหารทุกอย่างมันต้องออกจากกระเพาะไปแต่ตัวบอลลูนเนี่ยมันไม่ออกช่วงแรกๆเราก็จะต้องทำความเคยชินกับมันสักพักประมาณสัก 1-2 อาทิตย์หลังจากนั้นก็เป็นปกติก็จะต้องมาเน้นเรื่องการควบคุมอาหารอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันอาเจียนนะฮะส่วนเริ่มเย็บกระเพาะเนี่ยการเย็บกระเพาะนี่ก็ใช้วิธีการส่องกล้องทางปากเหมือนกันค่ะไม่ได้มีการผ่าตัดเปิดท้องอะไรนะเข้าไปแล้วทำการเย็บกระเพาะจากด้านในตัวนี้ปัจจุบันที่ไทยเนี่ยยังมีที่ทำได้อยู่ไม่กี่ที่หลักการของมันก็คือทำให้ขนาดของกระเพาะลดลงจะทำให้เรากินไม่เยอะจากด้านในนะผมก็คือทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะฮะกินได้น้อยลงก็ช่วยทำให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มผ่าตัดพวกนี้เราก็ไม่ได้เปิดท้องอย่างที่เราเข้าใจนะฮะก็คือมันใช้วิธีการส่องกล้องแผลจะเป็นรูๆขนาดประมาณรูกุญแจ 0.5 เซนติเมตรเข้าไปผ่าตัดอะไรคะที่เราทำผ่าตัดมันก็จะมีหลายประเภทคือตัดเนื้อกระเพาะไปเลยบางส่วน
ประมาณสัก 40-60% พวกนี้มันช่วยส่งเสริมให้ฮอร์โมนในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เราหิวน้อยลงกินแล้วอิ่มเร็วขึ้นนะฮะแต่ถ้าคนไข้บางรายอ้วนแบบไร้กาดเลย อย่างเช่นในประสบการณ์ที่เคยดูแลอาจจะถึงสัก300กิโลกรัมพวกนี้ก็คือต้องบายพาสเลยนอกจากลดขนาดแล้วเรายังต้องทำให้การดูดซึมอาหารเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้ทำให้พลังงานเข้ามาในร่างกายน้อยลงพวกนี้คือจัดว่าเป็นกลุ่มอ้วนอันตรายค่ะต้องผ่าตัดอยากรู้ผลข้างเคียงของทั้ง2แบบอะค่ะสำหรับผลข้างเคียงเนี่ยเอาเรื่องหนักๆเลยนะฮะค่ะอย่างเรื่องของการใส่บอลลูนหรือการเย็บกระเพาะเนี่ยปัญหาหลักคือขึ้นไส้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใส่เข้าไปเนี่ยในช่วง1-2 อาทิตย์แรกคราวนี้พอชินแล้วเนี่ยระยะยาวก็ต้องกินอาหารตามที่แพทย์แนะนำแต่พยายามเคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วก็ทานช้าๆแล้วก็ดื่มน้ำต่อเนื่องทั้งวันคือถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดปัญหาอาหารมันสะสมอยู่บนบอลลูนและสุดท้ายก็วนกลับมาเรื่องอาเจียนเหมือนเดิมอันนี้คือปัญหาพวกใส่บอลลูนหรือเย็บกระเพาะค่ะค่ะส่วนพวกผ่าตัดพวกนี้จะสบายหน่อยเพราะว่ามันมีเหมือนมีแรงขับจากภายในจากฮอร์โมนที่เขาเปลี่ยนแปลงพวกนี้ระยะสั้นเนี่ยไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะฮะกินได้เป็นปกตินะฮะแต่ระยะยาวเนี่ยเนื่องจากปริมาณอาหารที่ทานเนี่ยมันได้น้อยหรือบางครั้งเราไปผ่าตัดบายพาสทำให้การดูดซึมเขาผิดปกติถ้าคนไข้เขากินอาหารไม่ครบนะครับขาดวิตามินขาดโปรตีนระยะยาวอาจจะเกิดพวกโลหิตจางนะฮะหรือความผิดปกติต่างๆของร่างกายจากการขาดวิตามินและแร่ธาตุพวกนี้ถามแทนหลายๆคนสมมติว่าวันหนึ่งเราใส่บอลลูนเข้าไปละจานอยากกินอะไรอิ่มๆเหมือนเดิมอะอาจารย์เอาออกให้หน่อยได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้ครับบอลลูนนี่มันมีอายุการใช้งานจำกัดอ๋อค่ะปัจจุบันที่บางประกอบ9เองมีบอลลูน3รุ่นให้บริการรุ่นที่1ก็คือเป็นรุ่นที่สามารถเพิ่มขนาดได้นะถ้าใส่แล้วคนไข้รู้สึกว่าอยากกินได้เยอะเราก็มาเพิ่มให้มันโตขึ้นได้ค่ะส่วนรุ่นที่2นี่จะเป็นรุ่นแบบขนาดตายตัวค่ะนะทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2เนี่ยจำเป็นต้องผ่านการส่องกล้องส่วนล่าสุดเนี่ยมีรุ่นที่3มันเป็นแคปซูลเหมือนยาเม็ดอันนี้สำหรับคนที่กลัวการส่องกล้องก็คือใช้วิธีกินเข้าไปแล้วกลืนน้ำเข้าไปนะฮะแล้วแพทย์จะทำการเช็คว่ามันอยู่ในตำแหน่งแล้วแล้วเราก็จะเติมน้ำเสร็จแล้วก็ดึงสายออกนะฮะส่วนตัวบอลลูนนี่ไม่ต้องเอาออกประมาณสัก5เดือนมันก็จะย่อยสลายไปเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่คือระหว่าง5เดือนเนี่ยมันต้องผ่านโปรแกรมเทรนนิ่งด้วยค่ะในการให้คำแนะนำการกินการปรับพฤติกรรมพวกนี้มันถึงทำให้การลดน้ำหนักมันถาวรอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยการลดน้ำหนักทุกคนก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดต้องมาถึงขั้นถึงมือคุณหมอจักริดแล้วเนี่ยคนทั่วไปอาจจะมองว่าโหคุณหมอน่ากลัวมันเป็นความน่ากลัวขนาดนั้นไหมคะพอเข้ามารับการปรึกษาในโรงพยาบาลต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นขั้นตอนนะครับมันไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วทุกคนจะได้รับการผ่าตัดตอนนั้นเราดูเรื่องสุขภาพก่อนแล้วก็จะส่งพบอาจารย์วินิจฉัยก่อนว่ามีปัญหาอื่นที่พอรักษาได้ไหมนะฮะกลุ่มที่ผ่านการลดน้ำหนักได้ตัวเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากมีภาวะผิดปกติของฮอร์โมนหลายตัวพวกนี้ถึงจะพิจารณาผ่าตัดส่วนเรื่องการผ่าตัดอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรใช้เวลาพักฟื้นก็ประมาณสัก3วันทำงานได้ปกติแล้วต้องนอนโรงพยาบาลกี่คืนคะสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีการเย็บกระเพาะหรือแม้กระทั่งการใส่บอลลูนเข้าไปถ้าใส่บอลลูนเนี่ยทุกวันนี้ก็คือให้อยู่โรงพยาบาล1วันถ้าผ่าตัดก็อยู่3วันคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคำว่าโรคอ้วนไม่ได้แปลว่าอ๋อว่างๆฉันอยากจะผอมกว่านี้อยากจะเป็นนางแบบจังเลยค่ะเข้าไปผ่ากระเพาะดีกว่านะคะแต่สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้คือหลายๆคนภาวะโรคอ้วนกำลังส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่นๆแล้วเราต้องมาปรึกษาก่อนนะไม่ใช่แปลว่าทุกคนเดินเข้ามาแล้วทำเสร็จปั๊บก็เดินออกไปไม่ใช่นะคะเราต้องดูก่อนว่าควรค่าแก่การที่ต้องทำถึงขนาดนี้หรือเปล่าใช่ครับผมเสริมนิดนึงก็คือสำหรับคนไข้ที่มีเบาหวานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการผ่าตัดมันเข้ามาช่วยรักษาเบาหวานได้ค่อนข้างได้ผลดีนะคะแต่ปัญหาข้างเคียงของการผ่าตัดเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักลดเพราะฉะนั้นมันต้องมีน้ำหนักตัวที่เยอะพอสมควรนะฮะมันถึงจะทำการรักษาและได้ผลดีท้ายสุดค่ะถามอาจารย์วินิตาค่ะคนที่กำลังรู้สึกว่าเราเริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆเราจะมีวิธีการไหนไหมคะในการควบคุมหรือวิธีการในการที่ลดน้ำหนักลงแบบที่ยังไม่ต้องพึ่งพาคุณหมอจักริดการลดน้ำหนักมันก็มีสเต็ปเหมือนที่อาจารย์จักริดบอกนะคะก็สเต็ปแรกสุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตก่อนนะคะอย่างเช่นว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำว่าควรจะรับประทานสักประมาณไม่เกินวันละ 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะแล้วก็อาหารน่ะควรจะครบ5หมู่ค่ะแต่ว่าอาจจะลดสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตลดลงหน่อยอย่างเช่นพวกกลุ่มของแป้งข้าวน้ำตาลพวกเนี้ยค่ะ
แล้วก็การรับประทานโปรตีนแล้วก็จะเลือกเนื้อสัตว์ประเภทไม่ติดมันอย่างเช่นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อวัวที่มันน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การรับประทานไขมันอาจจะให้รับประทานในสัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากพลังงานมันจะค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็กลุ่มของไฟเบอร์ก็คือพวกผักเนี่ยจริงๆรับประทานได้ไม่จำกัดเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่ากลุ่มของผลไม้ค่ะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะของน้ำผลไม้อันนี้น้ำตาลจะสูงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้สดเราก็จะได้ไฟเบอร์ไปด้วยเราอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นน้ำหวานเลยอย่างเงี้ยค่ะชากาแฟที่เป็นแบบลักษณะ tea in one อันนี้ก็ใส่สารให้ความหวานค่อนข้างเยอะแล้วก็นอกจากการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นค่ะโดยจริงๆแล้วเราควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะอันนี้เราอาจจะเพิ่มการเดินการเดินในชีวิตประจำวันถ้าเรานั่งทำงานนานเกินไปแล้วเราอาจจะแบบสัก30นาทีเราลุกขึ้นมาเดินบ้างอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวันค่ะแล้วก็พวกสุราแอลกอฮอล์บุหรี่อันนี้ควรงดค่ะพักผ่อนก็ต้องเพียงพอไม่งั้นการเผาผลาญมันจะน้อยลงแต่ว่าพอเราปรับพฤติกรรมแล้วสมมติว่าเรายังได้ไม่ถึงเป้าหมายถูกไหมคะเราอาจจะเริ่มมีการให้ตัวช่วยคือยาลดน้ำหนักค่ะอันนี้ก็มีหลายรูปแบบที่ของบ้านเราก็จะรับรองในรูปแบบของยาทานกับยาฉีดก็มีค่ะยารับประทานก็จะเป็นพวกยาที่ลดการดูดซึมไขมันค่ะหรือว่ายาที่กดอาการแบบความหิวอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีเราสามารถจะควบคุมได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักนะคะมาปรึกษาที่บางประกอบ9 International ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่คุณหมอวินิตาจะให้คำปรึกษาเรื่องของโภชนาการหรืออาจจะต้องใช้ยาหรือบางคนอาจจะต้องมาเจอคุณหมอจากกรีฑาแล้วค่ะว่าบางทีการที่เราใส่บอลลูนในกระเพาะหรือการที่เราเย็บให้ลดขนาดของกระเพาะจะช่วยได้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเราจะดูแลตัวเองในด้านสุขภาพอื่นๆได้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้วเราเจอกันค่ะบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์มีเรื่องราวแบบนี้ให้เราได้ดูแลตัวเองกันหน่อยตลอดเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อย